ครับสวัสดีครับวันนี้มาตำนี่ครับตำข้าวปุ้นครับตำข้าวปุ้นก็วิธีการทำง่ายก็มีเครื่องปรุงครับมีพริกมีมะกอกมีมะนาวมีกระเทียมนะครับใส่รวมกันเลยแล้วก็ที่สำคัญก็มีน้ำปลาร้าวันนี้ตำข้าวปุ้นครับตำแบบง่ายๆครับตำมะกอกนี้ก็แช่ตู้เย็นไว้ครับก็เป็นเทคนิคกินได้ปีนึงละเอาไปเยอะครับเนี่ยก็มาแช่มาแล้วก็เป็นประมาณนี้แล้วเราไปตำครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นผักผักกาดจองครับแช่ไว้อันนี้ลวกแล้วนะครับที่ปลูกไว้ครับนิดหน่อยครับเดี๋ยวตำกันเลยครับพริกกับกระเทียมลงกันเปรี้ยวมะกอกครับใส่เยอะๆอร่อยว่ะน้ำตาลใส่นิดหน่อยครับน้ำปลาครับสำคัญเขย่าหน่อยนึงคนของเราทำง่ายครับกินครับลูกรสชาตินี้ไม่ต้องชิมครับอร่อยแน่นอนพอดีไม่ได้ตำครับคนเรียบร้อยครับเทครับตำข้าวปุ้นสุดยอดหลังจากนั้นแล้วก็เอาอันนี้เทใส่เลยด้านข้างนี่ตำข้าวปุ้นครับเรียบร้อยครับวันนี้ตำข้าวปุ้นแบบใส่ผักกั้นจองลวกสุดยอดครับลองทำรับประทานดูครับอย่าลืมกดติดตามครับเมนูง่ายๆตำกินเองครับไม่ต้องซื้ออะไรมากมายถ้าจานนี้ก็40แต่ต้นทุนเราก็ประมาณ20 บาทประมาณนั้นครับอย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้เป็นสิ่งสุดครับสวัสดีครับ